เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่67ข้อใดมีสิ่งที่ปรากฏอยู่นอกพระราชวังอันนี้ก็เหมือนกันเลยเอาวรรณคดีมาเป็น choice เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลหมดดูแค่คำสำคัญที่แปลออกข้อที่1มีปราสาททั้ง3ตามฤดูเสด็จอยู่โดยจินดาอัจฉาไสยพระปัดซ้ายขวาอาโถงทองพระโรงรจนาหน้าหลังพระแท่นแก้วกุดันบรรลังกลางก้างเสวตฉัตรอยู่อัตราหอกลองอยู่กลางเวียงชัยแม้เกิดไฟไพรีตีสัญญาที่เสวยที่สงคงคาที่นั่งเย็นอยู่หน้ามณ์เทียนทองโอเคปราสาทสามฤดูควรจะอยู่ในวังใช่ไหมใช่ทองพระโรงพูดถึงในวังอยู่แล้วพระแท่นแก้วบัลลังก์ก็เป็นวังหอกลองเมืองชัยเมืองชัยมันคือประมาณว่าเมืองเนาะหอกลองอันเนี้ยน่าจะอยู่นอกวังต่อมามณ์เทียนทองมณ์เทียนทองอ่ะแปลว่าวังหรือว่าเรือนหลวงเพราะฉะนั้นข้อนี้ปรากฏอยู่นอกพระราชวังก็คือข้อที่4หอกลองอยู่กลางเวียงชัยแม้เกิดไฟไพรีตีสัญญาอันเนี้ยย้ำอีกทีคือไพรีก็คือเหมือนประชาชนทั่วไปข้อนี้มันก็แปลได้ว่ามีหอกลองตั้งอยู่กลางเมืองถ้าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยไพรีก็ตีสัญญาจบสรุปข้อนี้หาสิ่งที่ปรากฏอยู่นอกพระราชวังน้องต้องไปดูคำที่น้องพอจะแปลออกในแต่ละข้อแล้วก็ลองดูว่ามันอันไหนควรจะอยู่นอกพระราชวังเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ